ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรรบฟังข่าวต้นชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุม,ก,มกส,ขมกสงขลาค่ะอเภอกาะกสมุยจัังวสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานประเพณีฉักพระถอดพระป่าประจำปี2 5 6 5ทรงเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีระหว่างวันที18่18-26ตุลาคมนี้นายชยะพจนอินทระสุภานายอำเภอเกาะกสมุยกล่าวว่า สำหรับงานประเพณีฉักพระถอดผ้าป่าอำเภอกอสมุยประจำปี2565นั้นปีนี้กำหนดจัดขึ้นระวังวันที่1 8ถึงี่สิาคม2 5 6 5หลังวันออกพรรษา7วันซึ่งจะตรงกับวันแรมแคดคำเดือน11เพื่อไม่ให้ตรงกับการจัดงานประเพณีฉักพระถอดผ้าป่าในพื้นที่อืน่นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุ่มชนต่างๆได้มีเวลาตกแต่งประดับประดาเรือพนมพระให้สวยงามก่อนที่จะแห่ไปรอบเกาะ เพื่อให้หนักท,ท่องเที่ยวทางเช่าทไทยหลายตางชาติได้มีความเข้าใจรับรู้ถึงประเพณีชักพระขนุบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวเกาะสมุยโดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิมีขบวนแห่เรือพระนมผะ ซึ่งแสดงเห็นถึงความรักความสมัครสมัครคีของคนในชุมชนนอกจากนี้นำผืนเศรษฐกิจสัญลักษณ์ของเกาะสมุยยางมะพร้าวมาเป็นส่วนหนึ่อข้องการจัดการแข่งขันกีฬาผืนบานเช่นโบลิ่งมะพร้าวการแข่งขันคูดมะพร้าวการทำขนมโคกการแข่งขันโชว์บาร์เทนเดอร์ที่นํามะพร้าวมาเป็นส่วนผสมเครื่องดื่มต่างๆโดยความรวมือของผู้ประกอบการโรงแรมและนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาทางนา้ำซึ่งเป็นกิจกรรมดังเดิมของเกาะสมุยเช่นช็กมวยทะเลายเรือ ภายเรือหัวบายถ่ายบอดและการแสดงบนเวทีถูกขำขึ้นโอกาสน,นี้ขอเชิญชวนหนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปรวมงานประเพณีฉักพระถอดพระปา๋าอำเภอกอสมุยประจำปี2565ณบริเวณชายทะเลน,นาทอนมุทีซ้ตำตําบลอ่างทองอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมซืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมการทองเที่ยวด้านวัฒนธรรมของอำเภอกอสมุยให้เป็นที่รู้จักของหนักทองเที่ยวทางเช่าทไทยและต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น วีนี่นาชดชรกรรมแห้งซุนค้าววิทยุมออก,กอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน